positive thinking by สิงห์ corporation ครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์นะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆนะครับวิธีคิดสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับการวัดคุณค่าของคนนะครับมีดัชนีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับบางสังคมวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยอัตตาหรือความเป็นตัวตนนะครับความเป็นตัวตนที่พูดถึงหมายถึงทรัพยากรตั้งแต่เงินทองข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยอาหารการกินนะครับนั่นคืออัตตาของแต่ละคนบางสังคมวัดด้วยคุณงามความดีของการที่เขาทำนะครับหลายๆครั้งที่อ่านจดหมายเหตุอ่านประวัติศาสตร์อ่านบันทึกหลายๆบันทึกคนในสังคมที่ผ่านมาครับในรุ่นของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายคนที่ถูกจารึกและยกย่องนะครับด้วยสังคมมักจะถูกยกย่องด้วยคุณงามความดีนะครับเคยมีคำพูดมีคำกลอนหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาคนเรานะครับเกิดมาด้วยตัวตนด้วยสังขารเนี่ยครับตายไปมันก็ไม่ได้เอาอะไรไปนะไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติไม่ได้เข้าความเป็นอัตตาของแต่ละคนไปแต่ตายไปสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังครับให้คนกล่าวถึงตามบันทึกทั่วๆไปที่เราอ่านกันมาคือความดีต้องถามตัวเองครับวันนี้ถ้าตัวเองเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยอุบัติเหตุล้มตายอย่างกระทันหันขึ้นมาคนที่จะพูดถึงเราจะพูดถึงเราในมุมไหนคนที่จะกล่าวถึงเราจะกล่าวถึงเราว่าอย่างไรนะครับหลายคนเคยไปงานศพผมก็เคยไปเราจดจำคนที่นอนอยู่ตรงหน้าเราด้วยมุมไหนจดจำเขาด้วยคุณงามความดีแบบไหนที่ทำนะครับนั่นคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่คุณจะหมดลมก่อนหน้าที่คุณจะจากโลกนี้ไปก่อนหน้าที่คุณจะไม่มีโอกาสทำอะไรอีกก็ตามทีถามตัวเองอีกทีนึงว่าทำความดียากไหมนะครับการทำเล็กๆน้อยๆครับบางทีเราอาจจะทำเลวมาทั้งชีวิตครับกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนติดยาเสพติดเล่นการพนันอะไรก็ตามทีที่มนุษย์ปุถุชนปกติทั่วไปอาจจะเคยพลาดพลั้งและทำมาไม่ได้หมายความว่าทำให้คุณเป็นคนเลวทั้งชีวิตนะฮะแน่นอนมันทุกคนทุกคนเนี่ยครับมันมีทางมันคุณทำเล็กน้อยก็สามารถทำให้เป็นความดีได้ถ้าในมุมนึงอาจจะมีคนพูดว่าเฮ้ยมันความดีมันลบล้างความเลวที่เคยทำมาไม่ได้หรอกเออใช่ผมไม่เถียงแต่ก็อย่างน้อยก็ยังทำวะดีกว่าคนที่พูดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยผมว่ามีหลายคนที่เวลาใครทำดีเวลาใครทำบุญโพสต์บอกกล่าวเล่าวันนี้ฉันทำบุญวันนี้ฉันช่วยเหลือคนวันนี้ฉันใส่บาตรแล้วก็จะมีไอ้ติ่งประเภทหนึ่งมานั่งจิกกัดว่าสร้างภาพทำไมอุ้ยมันไม่จริงหรอกผมจะบอกว่าเอาเวลาที่คุณมาติคนอื่นนะครับไปสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยการทำความดีด้วยการหันมามองตัวเองก่อนว่าถ้ายังไม่ได้ดีเท่าเขาหรือถ้ายังไม่ได้ทำอะไรเท่าเขาอย่าไปว่าเขานะมันเข้าตัวเองนะฮะเพราะว่าคุณค่าของคนมันวัดที่สิ่งที่คุณทำตายไปเขาก็พูดถึงคุณในแง่มุมว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนหรือเป็นคนชั่วช้าแค่ไหนอยากให้คนจำแบบไหนเลือกเอาเองครับนั่นคือวิถีของมนุษย์ที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคนเขาก็เป็นกันมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีคิดก่อนหน้าที่จะจบรายการในวันนี้ก็ฝากให้คิดว่าทำดีมันไม่ได้ยากนะมันอยู่ที่ว่าจะทำกับไม่ทำมีแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าไปด่าคนอื่นเขาเลยถ้าตัวยังไม่เคยทำอะไรเลยนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับวิธีคิดดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มสิงห์นะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆแบบนี้สัปดาห์หน้า Positive Thinking by สิงห์ Corporation จะนำเสนอเรื่องอะไรจะเอาวิธีคิดแบบไหนไม่ให้คุณลองฉุกคิดกันบ้างนะครับติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ